สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v a r ร์เรนตี้ท็อกที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอร,ร f m 106 m h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงาม บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์บ้างแล้วบางคนอาจจะกําลังคิดอยู่หรือขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยคิดหรอกค่ะแต่ว่าอุตสาหกรรมความงามในปัจจุบันนี้รอบๆตัวเราลองมองไปค่ะมีกระแสะการตลาดเกี่ยวกับความงามอะไรต่างๆมากมายมีสถานบริการเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งแพทย์ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานด้วยบางคนมีประสบการณ์ที่ดีเป็นที่พึงพอใจจากการไปทําศัลยกรรมตกแต่งให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นเกิดความ มั่นใจขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ขณะที่บางคนก็มีประสบการณ์ที่เลวร้ายค่ะดังนั้นรายการของเราในตอนนี้จึงจะมาให้ข้อมูลเป็นความรู้ความเข้าใจเพื่อการตระหนักรู้ว่าก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำแสลงกรรมความงานท่านควรจะนึกถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็พึงพอใจนั่นเองนะคะวันนี้ขอต้อนรับ นายแพทย์เสรดศิรชัยจินดารักษ์ค่ะท่าน,นเป็นนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมรายการค่ะแล้วก็จะมาให้ความรู้นะคะสวัสดีคุณหมอถามเรื่องสถานการณ์โดยทั่วไปก่อนคุณหมอตอนนี้สถานการณ์การเติบโตของวงการศัลยกรรมความงามนี้มันเติบโตขนาดไหนนะคะ คือถ้าถ้ากล่าวถึงปัจจุบันนี่นะต้องถือว่ามันบูมมากนะฮะเพราะว่าลงลากลึกนะฮะคือเราอาจจะเห็นคนสามันเดินกันอยู่ตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยก็ทำสัญญกรรมเสริมสวยนะะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันแพร่หลายมากในสังคมถามตัวเลขหน่อยได้ไหมคุณหมอว่าตอนนี้เนี่ยศัลยแพทย์ในประเทศไทยแบบที่ แบบที่ถูกต้องเนี่ยนะคะอยู่ในระบบจริงๆนี่นะคะมีสักกี่ท่านกัน,นะคะคือถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการเทรนนิ่งมาอย่างเป็นระบบเลยนี่มีประมาณทั้งสามท่าน350ท่าน,นครับผมดูเหมือนน้อยกับน้อยมากถ้าเทียบกับสัสดส่วนอุตสาหกรรมตอนนี้นะคะถูกต้องครเนื่องจากว่าเออแตออ่ทางเขาเรียกว่ากฎกฎติกาของประเทศเรานี่นะครับถ้าเกิดว่าจบเป็นแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ก็สามารถทําทุกอย่างได้ผ่าตัดได้ตกแต่งได้ทุกอก่างได้หมดเลยถูกต้องฮะแล้วมันดีหรือไม่ดีคะถ้าแบบนี้คือคือโดยโดยปกติแล้วเนี่ยการเทรนนิ่งเนี่ยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะเราต้องการให้คนที่มีความรู้ความชานาญจริงๆนะฮะไปจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไข้และก็ป้องกันปัญหาที่ซับซ้อนได้นะครับแต่ได้ในกรณีที่ง่ายๆแล้วก็เป็นการผ่าตัดง่ายๆอะไเนี่ย ผมเชื่อว่าหมอทุกคนทําได้ทําได้พื้นๆื้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆทำค่ะคโอ้สามท่านนะคะที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นใช้เวลา5้ปีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ากว่าจะฝึกกันมาได้กว่าจะปั้นได้จนกระทั่งถึงขั้นที่รับผิดชอบคนไข้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณหมอแล้วสถานบริการสถานประกอบการที่ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามเนี่ยมีเยอะไหมคะตอนนี้โอ้ผมว่ามากกว่าจํานวนศัลยแพทย์ตกแต่งมากหลายเท่าเลยมากกว่าสิบเท่าค่ะมากกว่าสิบเท่า ทั่วประเทศด้วยครับผมค่ะส่วนใหญ่สัญยแพทย์ที่อาจาร,รย์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสามร้อยห้าสิบท่านในส่วนอยู่ในกรุงเทพไหมคะอ๋อครึ่งหนึ่งฮะอยู่ในกรุงเทพอีกครึ่งหน,นึ่งอยู่ต่างจังหวัดครับค่ะแต่ดูแลสัสดส่วนก็คงไม่เท่ากันอยู่ดีกับการเติบโตของบรรดาคลินิกหรือว่าสถานประกอบการครับผมโอ้โหนั่นนั่นแปลว่าเราเราระแวงหรือว่าเราคิดไว้ก่อนได้ไหมคะว่าเราอาจจะไปเจอสถานประกอบการที่ไม่ได้มีศัลยแพทย์ตัวจริงก็ เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ะเพราะฉะนั้นเออผมว่าเออผู้ที่คนไข้หรือว่าคนที่ต้องไปเข้ารับการบริการเนี่ยน่าจะต้องตรวจสอบให้ดี <ừ> ว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยนะสามารถให้บริการเราแบบเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะครับคืออย่าไปเชื่อแต่โฆษณายอย่างเดียวถ,ถูกต้องอย่าไปหลงคารม ของพนักงานขายหรือว่าอย่าไปหลงคารมอย่าไปเชื่อสิ่งที่มีการแชร์กันมานบางคนแบบรีวิวกันมาเราก็ไม่รู้คนรีวิวนั้นนะ่ะทำมาดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ว่าอพอแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์แล้วก็ไปเชื่อหมดอันนี้คือคือข้อที่ต้องระวังไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะถูกตอ้กตองควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องแม่นยําครับค่ะนนทีนี้นนคุณหมอบอกว่าให้ตรวจสอบอย่างนี้ปุ๊บ ถ้าเกิดว่าเราจะไปที่คลินิกหรือว่าสถานประกอบการหนึ่งเลยก็คือใบอนุญ,ญาตสถานประกอบการในอันดับหนึ่งอันนี้พื้น,น,นฐานนะคะสองก็คือหมอต้องตรวจสอบถึงขนาดว่ามีหมอท่านใดอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะควรควรจะต้องตรวจสอบครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่ามีมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเพราะว่าสถ,ถานประกอบการอาจจะบอกว่าประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เชี่ยวชาญาไล <ะ S 2> ไว้ไม่บอกให้ละเอียดไว้เชี่ยวชาญบ้้นหนด้านไหนก็สามารถตรวจสอบได้กับ สองทางครับอันที่หนึ่งก็คือตรวจสอบกับแพทยสภาหรืออันที่สองก็ตรวจสอบกับสมาคมนั้นๆเลยนะฮะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เราจะขึ้นเ,เรียกว่าเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการที่ท่านผู้ชมสามารถจะตรวจสอบกับสมาคมได้โดยตรงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ แนะนำให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมเองก็จะเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามีรายชื่อแพทย์ท่านใดท่านใดถูกต้องครับจะมีรายชื่อของสัญญแพทย์ตกแต่งทุกท่านนะค่ะรัญยแพทย์ตกแต่งทุกท่านจะอยู่ในนี้หมดหรือว่ามีเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกสมาคมคะเออปกติแล้วสัญญแพทย์ตกแต่งที่ที่จบมา จากการเทรนนิ่งนี่จะทุกคนจะเป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วโดยระบบ,ค,บคือโดยอัตโนโมัติอยู่แล้วอ๋องั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าแม้เข้ามาในนี้ก็มีแต่คนที่เป็นสมาชิกไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือทุกคนได้หมดเลยทุกคนที่เป็นผ่านระบบเทรนนิ่งมาอย่างาถูกต้องก็จะมีชื่อเป็นสมาชิกของสมาคม โอ้อย่างนี้ก็ค่อยสบายใจว่าอย่างน้อยมีที่อ้างอิงหนึ่งที่ละนะคะก็คือเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะแต่ว่าที่คุณหมอนแนะนําอีกช่องทางหนึ่งก็คือแพทยสภาในเว็บไซต์ของแพทยสภาต่างหากก็มีเหมือนกันให้ตรวจสอบแบบนี้ได้เหมือนกันเอาล่ะพอจะสบายใจบ้าง นิดนึงสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลในเรื่องเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยอยู่เนี่ยน,นะคะหนึ่งคือไปตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการให้ถูกต้องก่อนแล้วก็พอบอกว่าดําเนินการหรือ,อ,อรักษาหรือทําการผ่าตัดตกแต่งโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ระบุด,ด้วยว่าชื่อ อะไระเชี่ยวชาญด้าน<ข>าไหนอ,ไอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะท่านะผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาขอความรู้ความเข้าใจจากคุณหมอซึ่งเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในสมาคมที่ดูแลในเรื่องนี้ด้วยเราจะมาฟังคุณหมออธิบายกันนะคะว่าตอนนี้ที่นิยมทำกันมากเนี่ยทำอะไรกันทำจมูกทำตาทำหน้าอกอะไรต่างๆแล้วมันมีข้อพึงระวังอะไรกันบ้างค่ะ เา้าสู่ช่วงที่ของของ h t n i n g t a ท k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์สิรชัยจินดารักษ์นาย,ยกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยค่ะคุณหมอคะตอนนี้ที่ทํากันมากๆเห็นว่าอันดับหนึ่งเลยจมูกใช่ไหมคะถูกต้องครับคนไทยนี่มไม่พึงพอใจจมูกตัวเองเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่ส่วนใหญ่เ,เพราะว่าจมูกเตี้ยเกินไปะก็ทําให้มันโด่งขึ้นอยากจะดั้งโดง่งนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าการทําจมูกเป็นเรื่อง เป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ดูแล้วมันไม่ค่อยกลมกลืนไปกับใบหน้าสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่ดูเนียนมากเลยนะัคุณหมอพัฒนาการตอนนี้ที่คุณหมออยากจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงคะการทําทจมูกคือคือคือเดิมอย่างนี้ฮะคอนเซปต์ในการทําจมูกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือก็ส่วนใหญ่จะทําจมูกทรงเดียวกันหมดนั้นก็ดูประหลาดคืออยากจะทำ<อ>จมูกมไม่เข้ากับหน้าใช่คืออยากจะทําจมูกให้เหมือนฝรั่ง ก็ทาจมูกทรงฝรั่งแต่หน้าเป็นคนเอเชียก็ไม่เข้ากันเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศัลยแพทย์ตกแต่งทุกคนเนี่ยจะได้รับการเทรนนิ่งมาว่าทําเหมือนกับแบบประมาณว่าเมดายออเดอร์คือทําให้มันเข้ากับรูปหน้าเป็นหลักทําให้ส่วนความยาวความสั้นโด่งมากโด่งน้อยให้เข้ากับสรีระให้เข้ากับใบหน้าต้องฮะต้องเข้ากับใบหน้าเพื่อเป็นการพูดง่ายๆพัฒนาให้มันดูดีขึ้นคือเราไม่ได้ต้องการทําให้เป็นโมเดลเหมือนกันหมด แล้วมันจะประหลาดด้วยซ้ำใช่เพราะว่ามันมันจะหลอกมันจะหลอกครับคือหน้าหน้าตาแบบคนไทยเลยแต่จะมูกเหมือนฝรั่งมันก็ประหลาดคือกลายเป็นคนหน้าตาประหลาดแปลว่าที่ผ่านมานี่คือมีพัฒนาการมาเยอะทีเดียวใช่ถูกต้องแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในในในเมืองไทยนะมักจะอยากได้ที่ยูนิคคือเฉพาะตัวแล้วเข้ากับตัวแล้ดูดีขึ้นนะ เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างคะคุณหมอคือจริงๆแล้วการทําให้จมูกโด่งนี่นะมันมี2วิธีใหญ่ๆอ่ะวิธีที่1คือฉีดกับวิธีที่2คือผ่าตัดฉีดอะไรเข้าไปคะคือฉีดนี่นะเออมันตะกอนเนี่ยก็มีการฉีดซิลิโคนเหลวซึ่งจริงๆไอ้นี้อันนี้ทางการแพทย์ไม่ยอมรับนะคือไม่ไม่ควรทําแต่ก็ได้ยินงานเลยนะคะใช้กันนานเลยใช่คือเพราะว่าพวกนี้เนี่ยระยะยาวมันจะเกาะเป็นก้อนนะแล้วต้องตัดเนื้อเยื่อส่วนนั้นออกถ้ามีปัญหา <S <S เพราะฉะนั้นปัจจุบันการฉีดด้วยเขาเรียกสารเติมเต็มที่ถาวรเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับทางวงการแพทย์แต่มีการฉีดอีกวิธีหนึ่งคือฉีดฟิลเลอร์ซึ่งเป็นสารชั่วคราวนะฮะที่เขามาฉีดเติมหน้าเติมอะไรกันสามารถฉีดจมูกได้แต่มีอันตรายถ้าฉีดผิดวิธีหรือว่าฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ผิดอาจจะทําให้ตาบอดได้นะฮะอันนี้อันนี้ค่อนข้างอันตรายโดยทัว่วไปแล้วมัน,นก็ไม่ได้ถาวรไม่ได้อยู่นานไม่อยู่ถาวรแน่นอนอยู่ได้ประมาณสัก หกเดือนถึงปีครึ่งแต่ก็ต้อมีความเสี่ยงแต่แต่แต่มันไม่ไม่บูมนานครับคือมันฉีดปุ๊บสวยปั๊บฉีดปุ๊บสวจปั๊บไม่บวมไม่ไม่เจ็บนานอะไรแบบไม่เหมือนผ่าตัดแล้วก็แล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าไปทําอะไรมาเพราะว่ามันค่อนข้างกลมกลืนถูกไหมฮะถูกต้องถ้าเป็นฟิลเลอร์ค่อนข้างกลมกลืนแต่ที่เมื่อกี้คุณหมอเตือนน่ากลัวมากคือถ้าฉีดผิดจุดนิดเดียวตาบอดได้เลยใช่ครับถ้าผิด ฉีดผิดวิธีนี่จะเป็นปัญหารุนแรงได้แล้วมีรายงานในทั่วโลกนี่หลายร้อยรายค่อนข้างค่อนข้างอันตรายคนไทยมีไหมฮะคนไทยก็มีคนไทยก็มีค่อนข้างอันตรายนะการฉีดที่จมูกนี่ค่อนข้างอันตรา,า,ายเพราะฉะนั้นการการผ่าตัดจริงๆแล้วปลอดภัยกว่าแต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดนี้ ก็มีปัญหาเฉพาะของมันเหมือนกันไม่ใช่ว่าผ่าตัดแล้วไม่มีปัญหาเลยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตอนนี้เขาบอกว่ามีผ่าตัดแบบใหม่แบบเปิดจมูกอะไรต่างๆเคยเห็นภาพที่เผยแพร่รเนันเป็นยังไงคะคุณหมอคือคือโดยปกติแล้วนี่นะฮะการผ่าตัดเสริมจมูกนี่นะครับเรามักจะเสริมด้วยซิลิโคนหรือว่าวัสดุทางการแพทย์อื่นที่ถาวรเอามาตัดแต่งรูปร่างแล้วก็ผ่าตัดออช่องเล็กๆภายในจมูกเนี่ยแล้วก็สอดสอดซิลิโคนเข้าไปนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ย ก็จะได้จมูกที่มีความสวยงามระดับหนึ่งในบางรูปทรงของจมูกเนี่ยอาจจะแก้ไขไม่ได้ด้วยวิธีการ <ừ> เสริมอย่างเดียวนะฮะอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปตัดกระดูกตัดกระดูกอ่อนตัดแต่งนะฮะแต่การทําแบบนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเสริมจมูกนี่นะครับถ้ามีความผิดพลาดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะแก้ไขได้มักจะไม่มีความผิดพลาดอะไรรุนแรง นะอย่างมากสุดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากาปลายจมูกเนี่ยบางทะลุ<ม>คือถ้าบางแล้วทะลุก,ก็จะมีแผลเป็น<ม>ซึ่งก็ถึงแม้ว่าจะรุนแรงแต่เขาไม่มาก <ừ. S 2> ต่างกับพวกที่เปิดจมูกมาแล้วก็ตัดยุบกระดูกแล้วก็ตัดกระดูกอ่อนโยกย้ายอะไรพวกนี้ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือว่ามีความผิดพลาดคือยุบกระดูกมากเกินไปอะไรพวกนี้รูปทรงจมูกนี้จะ เขาเรียกว่าพังทลายเรียกว่านาพังเลยพังทลายแล้วก็แก้ไขกลับมาสู่สภาพเดิมยากมากนะฮะซึ่งต่างซึ่งต่างจากการเสริมธรรมดาถ้าเราเสริมไปไม่ชอบเราออกก็เกือบจะเหมือนเดิมก็เคยได้ยินคนที่ทําแล้วแก้ทําแล้วออกก็เลยต่างหรือบางทีทําไปนานๆปุ๊บมันเบี้ยวหรืออะไรต่างหรือทะลุก็ทุกคนก็แก้ไขได้ครับ เปืองเงินหน่อยเจ็บตัวบ่อยหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดอย่างคุณหมอว่าถ้าเป็นผ่าตัดแล้วตัดนู่นตัดนี่ถ้าไม่ถูกต้องปุ๊บนี่จบเลยถูกต้องฮะแล้วความเสียหายจะรุนแรงมากและมักจะแก้ไขยากลําบากมากแต่อันนี้ก็มันก็เป็นหลักง่ายๆครับคือทําเยอะโอกาสแก้ไขได้เยอะก็มีแต่ถ้าทำเยอะแล้วผิดพลาดก็จะเสียหายเยอะนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องตระหนักรู้ มากมากฮะื้า้าจะตัดสินใจทํานี่ต้องคิดมากๆค่ะค่ะแล้วเห็นเขาบอกว่ามีตัดปีกจมูกหรือบางทีแบบแค่เติมไปลาจมูกหยดน้ําสไตล์เกาหลีเลยเคยได้ยินบ่อยๆนะคะเป็นยังไงคะคุณหมอคือคือการตัดปีกจมูกนี้ก็เป็นมาตรฐานของการผ่าตัดเสริมความงามทั่วไปคนที่ปีกจมูกกว้างๆรูจมูกใหญ่ๆนี่ก็ตัดได้ จะดูดีรูอันตรายน้อยหน่อยกว่าที่าตัดที่คุณหมอเล่าไปถึงตัดปีจมูกเนี่ยอันตรายค่อนข้างน้อย<ห>แต่ว่าโอกาสตัดแล้วให้รูจมูกเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญค่อนข้างมากอาจจะมีเบี้ยวบ้างไม่เท่าบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเสียหายมากแต่ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะคะก็ต้องตระหนักรู้เรื่องนี้อีกว่าท่านตัดสินใจแล้วท่านจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงใบหน้า ตัดแล้วตัดเลยนะคะเอาขึจ <c oughs> มูกค,คือตัดแล้วตัดเลยค่ะไอที่หยดน้ําหยดน้ําสไตล์เกาหลีโฆษณาเยอะคือโดยทั่วไปเนี่ยหยดน้ําก็คือว่าการทําปลายจมูกเนี่ยให้มันห้อยมากขึ้น<อ>คือแต่เดิมนี่นะฮะ<อ>เวลาเราทาเนี่ย<อ>เราก็จะใช้ตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นตัวดันออกมาซึ่งไอการที่ใช้ซิลิโคนเป็นดันออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเ,ออเนื้อเยื่อมันรองรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะทะลุนี่ก็คือสาเหตุแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการเอากระดูกอ่อนมา เสริมตรงปลายกระดูกอ่อนจากไหนคะจากหูส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัดหูของของคนไข้เองนี่แหละค่ะแล้วก็มาเติมที่จมูกของคนไข้เองครับหรือไม่ก็ตัดเอาจากกระดูกที่เขาเรียกว่าส่วนกลางของของจมูกนี่นะสันจมูกเนี่ยด้านในมันมีส่วนกลางที่เป็นกระดูกอ่อนอาจจะตัดกระดูกอ่อนตรงนั้นบางส่วนมาเสริมตรงปลายจมูกได้ก็อย่างที่ผมบอกคือแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้รูปทรงที่เปลี่ยนไปเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าการเสริมธรรมดา แต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างรุนแรงค่ะคพอเห็นภาพค่ะทีนี้ผ่าตัดตกแต่งตาดูเหมือนว่าคนทําตาก็เยอะมากนะคะคุณหมอทั้งทั้งทั้งทำเพื่อแก้ไขแล้วก็ทั้งทําเพื่ออยากสวยขึ้นรหรือบางคนไม่พอใจตาชั้นเดียวทําเป็นตาสองชั้นนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็ทามานานเป็น10บสบปีแล้วนะคะในในบ,บ้านเ<ม> <te al. S 2> ราเทคโนโลยีตอนนี้การทําตาเป็นยังไงคะ คือโดยโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะฮะและการทําตานี่ก็มีปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเวลาทําไปแล้วแก้ไขาย,ยากเพราะมันเป็นการตัดออกส,ส่วนใหญ่ตานี่คือตัดออกัดออกาจะเป็นเนื้อด้านบนกรีดตาชั้นเดียวให้เป็นสองชั้นก็คือ,ก,คอก็คือต้องกรีดเอาอะไรบางอย่างออกไปเพื่อให้มันไม่ใ,ให้มันมีรอยเข้าไปตัด<อ>หนังบางส่วนออกเอาไขมันบางส่วนออกเพราะฉะนั้นตานเนี่ยถ้ามีการมีความบิดพลาดเนี่ย เวลาแก้ไขก็จะยุ่งยากเพราะมันเป็นการตัดออกเช่นตัดหนังออกไปแล้วชั้นตาใหญ่มากๆก็จะแก้ให้เล็กลงลาําบากนะฮะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเนื้อเยื่อมาทดแทนหรือบางทีเคยเห็นคุณหมออย่างนี้พอไปทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้สวยอย่างใจคิดไม่พอบางคนหลับตามไม่ลง<อ>บางคนหลับลืมตามไม่ขึ้นมันมีหลายแบบมากในการทําตาที่ที่ผิดพลาดคือคืออย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยเวลาเราผ่าตัดทําตาเนี่ยก็เช่นเดียวกับการทาจมูกอะ มันขึ้นอยู่กับว,ว่าต้องการเขาเรียกว่าเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนคือเช่นบางคนตาตีต้องการเปลี่ยนให้เป็นตาโตมากๆก็อาจจะต้องไปตัดกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อในการยกตาบางส่วนแลเพื่อที่จะออให้ตาเปิดมากขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนทํามีความชานาญสูงๆและมีความรู้ดีๆก็ปัญหาไม่มากแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดการล,ลืมตา ดื่มตามไม่ได้หลับตา,มมตามไม่ล,ลมตามไม่ได้ตาตกหรือว่าถ้าตัดมากเกินไปก็เวลานอนก็หลับตามไม่สนิทค่ะนะแต่ว่าเวลาที่คนไข้ไปไปรับบริการแพทย์ก็ต้องแนะนําใช่ไหมคะว่าโครงสร้างแบบนี้แบบนี้คุณควรทําเท่านี้พอหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นความต้องการที่คนไข้เรียกร้องเองส่วนส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับ มักจะไม่ตามใจคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้คนไข้ทํะ <c oughs> ต่อให้คนไข้มีความต้องการยังไงต้องอยู่ในลิมิตที่มีความปลอดภัยสูง <c oughs> และโดยทั่วๆไปต้องสามารถที่จะย้อนกลับได้ <c oughs> โปรเซสที่จะย้อนกลับได้ก็จะปลอดภัยกว่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> เราไมา่เราไมา่จะถูกสอนกันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองถ้าคุณหมอเตือนอย่าไปเรียกร้องมาก แล้วก็คือสมมุติคุณหมอใจอ่อนนี้ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยคือคือส่วนใหญ่หมอที่ที่รู้นะฮะมากหน่อยมักจะใจไม่อ่อนเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ค่อยได้นะฮะส่วนใหญ่เราก็มักจะไม่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 ทำตามครับทำเท่าที่โดยทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งหน้าอกหน้าอกนี่คือเยอะมากนะคะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คือ ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งเนี่ยก็คงจะมีตั้งแต่แบบเพิ่มขนาดลดขนาดแต่ของคนไทยนี่ส่วนใหญ่น่าจะอยากเพิ่มขนาดมากกว่าลจริงๆแล้วส่วนใหญ่ใช่ฮะแต่ว่าลดขนาดก็มีนะเพราะว่าเพราะว่าเป็นความผิดปกติส่วนใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปจนไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อันนั้นคือคือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ว่าถ้าถ้าเราพูดถึงส่วนใหญ่ของคนที่มาผ่าตัดเกี่ยวกับเต้านมก็เป็นการเสริมเต้านมทําให้ใหญ่ขึ้นค่ะ อันตรายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเสริมเต้านมที่คุณหมออยากจะเตือนมีอะไรบ้างคะคือส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับไอาการเสริมเต้านมนี่นะครับปัญหาใหญ่ของมันเลยเนี่ยก็คือว่ารูปร่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะฮะและถ้าเกิดว่าเราต้องการไซส์ที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันมักจะมีเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสามารถรค,คลำคลำแล้วรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน เป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะว่าเนื้อเยื่อที่ปกคลุมมันไม่พอมันไม่พอคือบางบางทีคนไข้ก็มีความต้องการมากเกินคือไปถึงระบบไซส์เลยว่าคุณหมอทุกงนไซส์นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสรีระร่างกายเนี่ยไม่ได้เอื้อครับแล้วก็เนื้อจริงๆของตัวเองที่เป็นพื้นฐานที่จะเป็นโครงให้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันไม่พอถูกต้องค่ะแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยของการเสริมเต้านมเนี่ยก็คือว่ามักจะเกิดพังผืดมาลัดทีหลัง เต้านมก็จะแข็งแล้วก็ผิดรูปทรงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการเสริมเต้านมพบบ่อยไหมคะปกติแล้วปัจจุบันในในอดีตเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าถุงซิลิโคนเทียมเนี่ยก่อให้เกิดเออต้านมมีการพังผืดมาลัดเนี่ยสามสิบถึงห้าสิปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ถึง5%นโดยเฉลี่ยนะ,ะไม่ถึงหนค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องของอความก้าวหน้าแล้วก็เทคโนโลยีการเสริมเต้านมอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะ แก้ไขรูปหน้าเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะคะต้องการหน้าวีเช e อย่างหน้ากลมๆอย่างนี้เนี่ยบ,บางคนจะโอ้ต้องไปเอานี่ออกหน่อยสิเลื่อยกราฟออาเลยฟังดูหน้ากลัวมากเทคโนโลยีเรื่องนี้เป็นยังไงฮะคืออันนี้ก็เป็นการผ่าตัดขั้นพื้นฐานนะครับ<า>จริงๆแล้วก็ในใน,ในเชิงของเทคนิคของการผ่าตัดไม่ได้ยุ่งยากอะไร,ราสามารถทําได้ปัญ<า>หาใหญ่ยอยู่ตรงที่ว่าทําแล้วได้ตามความต้องการของคนที่มาทําหรือเปล่า ค่ะแล้วถ้าไม่พึงพอใจมันออกกลับไม่ได้แั่นี้ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วคือถ้าตัดไปแล้วบางคนตัดไปก็สวยนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการคือคือคนอื่นดูไปอีกแบบใช่คนอื่นดูอาจจะบอกว่าสวยแต่เจ้าตัวบอกไม่ชอบอย่างเงี้ยนั่นก็จะเกิดความสุขก็เป็นความทุกข์ก็ถูกต้องฮะก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือในในเชิงในเชิงเทคนิคของการผ่าตัดหมายถึงว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์ แล้วความสามารถของสัญญาแพทย์ตกแต่งในประเทศไทยสามารถทําได้สบายเรื่องการปรับแต่งรูปหน้าแบบที่เขาโพสกันในเน็ตอะไรนี่ะนะก็จริงๆโดยความรู้ทางการแพทย์เราทําได้อยู่แล้วแปลว่าขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือว่าคนไข้เองที่อยากจะแก้ไขแค่ไหนทํามากน้อยขนาดไหนทํากันบ้านให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปพบแพทย์ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนถ้าเกิดจะทําสวยอะไรต่างๆต้องไปเกาหลีต้องไปเกาหลีอันนี้คือจริงๆแล้วสัญญแพทย์ไทยมองเรื่องนี้ยังไงคะคือคือคือผมมองอย่างนี้นะครับคือถ้าจะไปเกาหลีเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องแบบเดียวกันนะคือต้องศึกษาให้ดีว่าไอ้สัญ,ญาแพทย์ตกแต่งที่เกาหลีคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าแปลว่าดูกันที่ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นหมอไทยหรือหมอเกาหลีลถกต้องแล,แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าเครื่องบินไปเกาหลีถ้าเกิดว่าคิดจะทำเนี่ยก็หาหมอไทยครับอาจจะสื่อสารกันง่ายกว่า นะฮะแล้วก็เข้าใจกันได้มากง่ายกว่าเพราะในในเชิงเ,ออเขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่าความรู้ทางการผ่าตัดไม่แพ้กันผมว่าไม่แพ้กันฝีมือหมอไทยไม่แพ้ใครในโลกโอ๋ออันนี้มั่นใจอยู่แล้วโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะหมอไทยเนี่ยที่มีคนไข้ถึงขั้นบินมาจากทั่วโลกนี่คือผ่าตัดแปลงเพศอ๋อน,นั้นอันนั้นใช่อยู่แล้วอันดับหนึ่งเลยไหมคุณหมอครับคือเรามีชื่อเสียงระดับ ต้นตนของโลกเลยค่ะครับนี่ก็เป็นความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่มาขยายความเข้าใจนะคะว่าในแวดวงการเกี่ยวกับการศิลปกรรมตกแต่งเพื่อความงามเขาไปกันถึงไหนแล้วมีอะไรเป็นที่นิยมแล้วก็อะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาย้ำกันในช่วงสุดท้ายว่าคุณหมออยากจะทิ้งท้ายให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราค่ะ ย้ำในช่วงสุดท้ายนี่ครั้งหนึ่งค่ะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมรายการของเราตระหนักรู้ในเรื่องอะไรบ้างก่อนที่จะคิดทํำศัลยกรรมหรือว่าบางคนที่มีปัญหาแล้วจะต้องชูต้องดูแลตัวเองยังไงปกป้องสิทธิ์ของตัวเองยังไงค่ะคือคือคือผมคิดว่านเน่ยเราเนี่ยก่อนที่จะไปทํำัญลากรรมตกแต่งเนี่นะครับต้องคิดให้ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วัญลกรรมตกแต่งไม่ได้แก้ปัญหาเราทุกเรื่องนะฮะ บางคนเนี่ยไปเพราะคิดว่ามีปัญหาครอบครัวและอยากจะไปปรับปรุงตัวเองเลยความจริงอาจอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาอาจจะแก้ผิดจุดใช่คืออาจจะแก้ผิดจุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะก็ไม่ควรไปทำนะยกเว้นจากเราเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคทําไอ้นี่และจะนําไปสู่อะไร <c oughs> แต่ก่อนทําเนี่ยผมก็คิดว่าควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีนะฮะ <c oughs> ถึงปัจจุบันเนี่ยมีความรู้มากมาย <c oughs> นะ <c oughs> ถูกบ้างไปถูกบ้างในเน็ตเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรเสียหายศึกษาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปปรึกษาแพทย์ที่เราจะไปทำผ่าตัดด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะฮะการที่เราไปลงทุนผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงและมีโอกาสผิดพลาดนะะเสมอคือมันไม่ใช่ว่าจะทุกอย่างจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนพูดปุ๊บเสกได้เลยนะฮะ การที่เราตัดสินใจไปผ่าตัดเนี่ยเรามีความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงบางชนิดไม่สามารถแก้ไขได้และย้อนคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องต้องศึกษาให้ดีครับมีเรื่องอย่างหนึ่งคุณหมอเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอาจจะยังไม่ได้พบแพทย์โดยตรงแล้วข้อมูลที่ได้รับเนี่ยจากตั้งแต่ด่านหน้าเลยประชาสัมพันธ์พนักงานขายก็คือมีแต่เชียร์เชียเชเเชีย<ๆ>พอไปถึงคุณหมอจริงๆเนี่ย บางทีไอ้พลังที่เชียร์เนี่ยมันลบไม่ออกเลยนะคุณหมอก็เลยไปบอกคุณหมอว่าจะอยากทํานู่นอยากทํานี่จริงๆแล้วเนี่ยการไปไตร่ตรองจากข้อมูลจากผู้รู้จากแพทย์ในดีที่สุดถูกนี้ถูกต้องครับแล้วผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าในการไปปรึกษานะครับควรจะไปปรึกษาเสร็จแล้วกลับบ้านก่อนค่ะคือไปคิดก่อนแล,ลอแล้วก็มาใหม่มีเวลาไตรตรองแล้วก็มาใหม่ค่ะนะฮะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ได้ฮะแล้วก็ถ้า ในกรณีที่มันมีความเสี่ยงสูงสูงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปหา Second Opinion คือไปปรึกษาหมอท่านอื่นดูว่ามีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันไหมแล้วเอามาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ก่อนคิดเยอะๆก่อนที่จะเสียตังเจ็บตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าผลที่ออกมาจะพึงพอใจอย่างที่ตัวเองจินตนาการไว้หรือเปล่าอันนี้คือดีที่สุดคะสุดท้ายคุณหมอบางคนก็ยังเชื่อว่าเอาละ ไม่เห็นต้องไปศัลยกรรมไม่เห็นต้องไปอะไรเลยในมุมของศัลยแพทย์มองยังไงคะเราควรจะดูแลตัวเองให้สวยงามตามวัยหรือว่าเราควรจะต้องพึ่งพาศัลยกรรมในจุดที่จําเป็นแค่ไหนยังไงคะคือคือคือ,คอถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมก็คิดว่าเราควรจะพึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งนี่นะครับเป็นกรณีสุดท้าย <c oughs> คือ <c oughs> เราควรจะพึ่งตัวเองพึ่งจิตใจตัวเองเพราะจริงๆแล้วนี่นะครับ ถ้าเราไม่สนใจทุกอย่างนะ,ะทุกอย่างก็ไม่เป็นปัญหานะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าความคอนเซนของเราเ<ะ>นะฮะถ้าเราไปออวิตกกังวลกับมันมากเกินกว่าความเป็นจริง<ะ>มันก็เป็นปัญหาะนะฮะแต่ถ้าหนีอะไรไม่ออกแล้วจริงๆคือคิดว่าเป็นทางเดียวที่สัญญาแพทย์ตกแต่งจะช่วยได้ผมคิดว่าต้องไปปรึกษาและพูดคุยกันให้ดี<ะ>ถึงข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจ<ะ>และถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นก็อย่าไปครั้งเดียวะ ควรไปสัก2อหรือสครั้งค่ะบบสุดยอดมากๆเลยคคุณหมอได้ทั้งความรู้ได้ทั้งมุมมองที่จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมรายการของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ไปสวยด้วยแพทย์ก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชายก็มีไม่น้อยเหมือนกัน<ช>ค่ะ,คะสิ่งที่เราให้ทุกท่านตลอดทั้งรายการในคืนนี้เป็นสิ่งที่จะเติมเต็ม ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีข้อควรระวังข้อควรตรหนักรู้หลังจากนั้นท่านก็ไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับตัวเองเราสามารถดูแลตัวเองให้มีพัฒนาการมีสวยงามมีความสวยความหลอ่อมีบุคลิกภาพดีตามวัยแบบเป็นธรรมชาติได้นี่คือสวรรค์แท้ๆเลยค่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วท่านแก้ปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆของท่านไม่ได้แล้วคิดว่าการไปศัลยกรรมตกแต่งจะเป็นทางออก หมอก็ชี้แนะแล้วนะคะว่านั่นคือทางสุดท้ายนี่คือข้อมูลที่อยากจะให้เป็นประโยชน์สาหรับทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งคนที่คิดจะศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆนี้นะคะออรองศาสตราจารนยน์แพทย์ศิรชัยจินดารักษ์นายกสมาคมาศิลปแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ,คะวันนี้อาจารย์หมอศิรชัยแล้วที่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ